สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Arvor Soul Storm นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Frigo Depot นะครับหรือที่เรียกกันเป็นภาษาไทยว่าคลังสินค้า Frigo นั่นเองพาร์ทที่แล้วนี่คือไปแปล Depot เป็นท่าเรือได้อย่างไรก่อนนะก็เดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้ก็คือเราเนี่ยจะลักลอบเข้าไปในสถานที่ที่เก็บพวกแบบวัตถุดิบต่างๆที่จะสามารถเอามานำมาเป็นการปรุงยาในการรักษามูโดคอนคนอื่นที่แบบได้ดื่มเครื่องดื่มโซลสตอมเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่หาทางรักษาพวกเขาแบบเป็นวงกว้างเนี่ยแน่นอนว่าจะเกิดหายนะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันต่อโดยที่สิ่งที่เรามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางลับไงก็เลยคิดว่าเออเรามาดูก่อนละกันทีนี้เขาบอกว่าระวังล่วงอ๋อก็หลบเกือบทุบแล้วคือถ้าทุบเนี่ยก็คืออะไรรู้ป่ะเออได้เกือบไปโอ้นั่นใหญ่เต็มโอ้ร้อนเลยเออต้นเกมมาก็หายนะแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขาขึ้นไปก่อนใช่ฉันคือเอฟเองแล้วก็ทีนี้โอเคอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเก็บของก่อนโอเคดีนะที่มาตรงนี้เพราะว่ามีอยู่สองคนพอดีเลยเดี๋ยวเราส่งสองคนนี้ไปก่อนละกันเนาะปิงปองอย่างที่บอกแหละทุกคนคือไม่อยากจะบอกว่าจะช่วยเหลือได้ทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช่วยเหลือไม่ได้แล้วทีเนี้ยคือมันยังเป็นสิ่งที่สงสัยอยู่ทุกวันนี้ว่าแบบเออถ้าเกิดแบบไม่ถึง 80% เนี่ยแล้วมันจะมีผลต่อตอนจบหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครรู้เนี่ยสามารถบอกได้นะคือเราไม่มั่นใจด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถกลับไปย้อนเล่นได้มั้ยกลับไปย้อนเล่นได้เพราะว่าไอ้ตรงที่ปลดรถไฟอ่ะไปทำมาแล้วทำให้ได้80มาแล้วมันมีจุดที่แบบเราพลาดเยอะอยู่เหมือนกันเอาละเดี๋ยวเราโซลสองคนนี้เข้าไปต่อนิดนึงก็จะเป็น4คนแล้วนั่นเองทีนี้ต่อมาเปิดประตูนิดนึงมีอะไรหรือเปล่าอ๋อมันเป็นประตูที่ตอนแรกมันยังไม่เปิดแต่ตอนนี้มันเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเรามาดูกันซิว่าประตูนี้นั้นจะมีอะไรไหมขออนุญาตเข้าไปแป๊บนึงเป็นพื้นที่ลับนะโอเคตรงนี้มีเทปแล้วก็มีสายไฟฟ้ามีเงิน2บาทมาแล้วจ้าหนายของเต็มจ้าคราฟอะไรได้ไหมดูก่อนสิไม่มีเลยอ๋อนี้แบตเตอรี่จะเป็นแบบระเบิดได้เลยประมาณเนี้ยมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาทางด้านซ้ายกันสักนิดนึงตรงนี้อุ๊ยวิง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 ไม่ใช่กับข้างั้นเหรอเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้ได้3 2 1เออเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันใช่ไหมล่ะทีนี้เราลงมาข้างล่างนิดนึงอาจจะมีขวดเปล่าที่สามารถเก็บได้ขายได้เทปทำไมรอบนี้มันเยอะจังเลยไม่ต้องมีสติงรองแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงอ่ะขายไป30บาทกันซะหน่อยแล้วก็เติมกันนิดนึงทีนี้เรามาดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหก็แพงอยู่นะแพงอยู่เด้อแล้วก็อันนี้มีมิ้นท์เอาหมดแล้วเฮ้ยคราฟอะไรใหม่ได้ไหนดูซิมีอะไรใหม่อ๋ออันนี้มีอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเอาไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนละกันเนาะโอเคต่อมาเนี่ยเอาระเบิดตัวนี้มาก่อนไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้กระโดดตรงนี้อดึงชึบมีของมากมายที่แท้ไม่ใช่อะไรก็คือเป็นเหมือนกับที่เก็บเงินมีที่ใช้คราฟของก็ได้นี่ขวดเปล่าๆอุ้ยหนังยางมาแล้วดีเลิศมากแล้วตรงนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงท่าเก็บของในการคลังเก็บสินค้าดีพอร์ตไปอยู่ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นไปทางด้านขวากันสักนิดนึงว่าจะมีอะไรหรือเปล่าขอเพ่งเล็งกันซะหน่อยนะว่าตรงนี้มีที่นั่งอยู่แล้วก็มีขวดเก็บของไอ้เทปเดี๋ยวนะได้เทปพันเยอะมากเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างเอโออุ๊ยอาลงได้อายยาโอเคด้านบนด้านล่างลงด้านล่างก่อนละกันเพราะว่าด้านล่างเขาบอกว่ามีพื้นที่รับอยู่ตรงนี้อัดหนึ่งอุ้ยอะลงไปได้ปะไหนลงไปดูซิโอ้ตกใจลงได้โอเคปลอดภัยหายห่วงทีนี้ตู้นี้มีของให้เก็บฮะเต็มคืออะไรก็ไม่รู้ว่าที่เต็มนะแล้วก็
ด้านขวานี้ไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่มีที่เกาะเทปก่อนแล้วก็คุยนิดนึงเฮ้ยเทปเยอะมากเลยนะมันต้องมีอะไรบางอย่างหรอปะอันนี้ลงมาด้านล่างขอแป๊บนึงนะเช็คก่อนอะเกิดอะไรขึ้นข้างกันเหรอเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าบอดนี่โอเคทีนี้เราลงด้านล่างมาเพื่ออะไรก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไรดังนั้นไปด้านบนด้านบนเนี่ยมีแน่นอน 100% ชัวร์ๆนั่นใครเนาะเองฉันไม่ต้องการทำอะไรทั้งนั้นเอาละเดี๋ยวนะเพื่อนยิงอย่างนั้นแหละทีนี้โอ้โหเรายิงอย่างนี้ละกันเพื่อความปลอดภัยนี่จากนั้นโอ้กระสุนหมดแล้วก็เรียบร้อยเกมโอเวอร์ไหมทีนี้มีด้านบนกับด้านล่างเราขออนุญาตจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนนั่นใครน่ะก็คือฉันเองนะล่ะนายวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ้ยเพื่อนสวัสดียังไงครับแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็ไปลุจ้าเละมาแล้วก็ด้านบนมีอะไรบางอย่างแล้วก็กดปุ่มฮะมีอะไรไหมไม่น่ามีละโอเคตรงนี้มีปืนไฟ75บาทมีตังแค่เท่าไหร่ มีตังแค่13บาทอะเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนอะไรกันสักเล็กน้อยนิดนึงตรงนี้ข้างล่างคือจะบอกว่ามีทั้งหมด2จุดด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูสักนิดนึงอดึ๋งฮัลโหลเราต้องรักษาเพื่อนกันสักนิดนึงเอาละเป็นไงบ้างโอเคใช่ไหมใช่ฉันโอเคฉันโอเคฉันรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ทำการรักษาอีกนิดนึงเดี๋ยวเจ้าจะดีขึ้นเองขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เก็บของกันหน่อยเดี๋ยวเรามารักษาเพื่อนตรงนี้ต่ออันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราผ่านมาตอนแรกแหละแต่ว่าเราไปเคลียร์จากด้านหลังมาด้านหน้ากันนิดนึงแล้วก็เห็นด้านหลังกระเป๋าของเอฟป่ะหรือเราเพิ่งสังเกตว่าเพิ่งแบบมันมีแบบเพชรอะไรเม็ดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ทีนี้ปีนขึ้นไปแล้วก็จากนั้นอาระวิ่ง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 ทีนี้เพื่อนยังไม่มาเพื่อนยังมาไม่ถึงออกเพื่อนเพิ่งมาอ่ะละวิ่ง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 ไปเลยจ้า4คนเรียบร้อยตอนนี้เป็น8คนแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราจัดการเก็บของเรียบร้อยนิดนึงตอนนี้ด้านบนเคลียร์แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเฮ้ยไม่ใช่ด้านบนเคลียร์ด้านล่างอ่ะเคลียร์ทีนี้เดี๋ยวเราไปทางด้านบนต่อกันสักนิดนึงตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหข้างล่างก็ดูเหมือนว่าจะมีอีกนะใช่ไหมอุ๊ยนั่นใครวิ่ง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 จะเล่นเกี่ยวกับข้างกันเหรอฮ่าฮ่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรอกแต่เจ้าจะโดนน้ำบัตรนี้ส่วนเป็นล็อกเกอร์ที่แบบเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะไม่มีกุญแจอ่ะเสียใจอ่ะมันน่าจะมีกุญแจอยู่ในแถวนี้ป่ะหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเก็บไอ้ใจตรงเมื่อกี้หรือเปล่าแต่เราคือใส่ไปแล้วไงเอาละเก็บแล้วก็ตรงนี้ฟรีไหมแกไม่ฟรีให้ฉันเลยเหรอเก็บตังก่อนก็ได้มั้งอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าแบบมันเช็ดประตูที่ต้องเปิดแล้วอะเปิดต้องใช้ตังก็เลยคิดว่าอ่ะเก็บตังไปก่อนละกันตอนนี้มี59บาทนะแล้วก็ประตูตรงนี้มีไหมมี60บาทมาแล้วโอเคด้านล่างเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยแป๊บนึงเหมือนได้ยินเสียงโอเคนึกว่ามีหวาไม่หมดแล้วอะเอาจริงๆตั้งแต่แบบไอฉากไอตอนที่แบบพาทุกคนหนีออกมากลัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ทุกแล้วก็ทุกโอเคได้เป็นนี้มาปั๊บแล้วก็หนังยางเรายังเต็มอยู่เอาล่ะอันนี้ฟรีถ้าฟรีแล้วก็จัดการเลยครับจากนั้นเนี่ยเรามาครับอันนี้ละกันน่าจะได้ใช้แล้วก็โอ้เอาปากขึ้นไปเหรอใช่ไหมอ๋อโอ้โหยากอยู่นะปาไงให้โดนอ่ะไม่โดนอ่ะไม่น่าจะจบรอบเนี้ย
โอ้โอ้โอเคโอ้เกือบไปเกือบไปเอาละเติม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 โอ้แล้วก็สับสวิตช์มาเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นกว่าจะปาโดนก็คือแบบว่ามันจะตื่นแล้วยังไงดีมันตื่นแล้วอะเอาใหม่รอบนึงแล้วกันเรียบร้อยจบแค่นั้นเองแล้วก็รีบไป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 เดี๋ยวพวกมันเห็นทีนี้ขึ้นมาตรงนั้นโตไปกันดีกว่าเออเมื่อกี้ใครมาปาบอลใส่ข้าเรียกข้ากำลังทำงานอยู่นะไม่ได้ปาก็แค่แบบปุ๊บเฉยๆอะไรประมาณนี้ปุ๊บเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เก็บ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 ด้านล่างมีอะไรไหมนะฮะเป็นพื้นที่ลับอีกแล้วจ้าลงลงเก็บของมีไม้ของเต็มหมดเลยไม่มีแสดงว่ามันน่าจะเป็นของที่เราพ่อไปใช้หรือเปล่าเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีว่ายังไงวิ่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 งอ้าวทำอะไรข้างกันเหรอนี่ไงข้าทำเจ้าแบบนี้เจ็บไหมล่ะลงมาด้านล่างเอาล่ะกดเปล่าต้องมากดเปล่านี่ต้องใช้ทีนี้แบตเตอรี่หุ้ยฟรีเออได้อะไรด้วยอ่ะแป๊บนึงนะครับอะไรใหม่ได้ไม่น่าจะได้ป่ะเพราะว่าเราขาดตัวไรเตอร์ตรงนี้อันนี้นี่เน่อันนี้ต้องใช้อันนี้ต้องใช้คราฟให้หมดเพราะไม่รู้จะมีอะไรบ้างเนาะทีนี้เรารอขึ้นมาปิงโอเคฮะมีเพื่อนอยู่อุ้ยวิ่งมาจากตรงนี้กันแล้วก็รอซะหน่อยเออวนสักทีหนึ่งจากนั้นอ้าวล่วงเลยเหรอแค่แบบนิดเดียวจริงๆนะอะไรประมาณนี้แล้วก็จากนั้นเราขอสำรวจข้างล่างกันนิดนึงว่าข้างล่างนี้มีใครอยู่หรือเปล่าอ๋อมีเพื่อนเราอยู่แต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องทำการรักษากันสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยอันนี้ได้สายไฟเพิ่มตัวนี้ล่ะฟรีไหมแกไม่ฟรีใช่เลยเหรอไม่ฟรีก็ไม่ซื้ออะเราไม่รู้ไงว่าแบบต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ในรอบนี้หนึ่งโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการรักษาทีละคนทีละคนละกันอาราตอนนี้ครบ3คนแล้วเพราะฉะนั้นเราพาเขากลับไปดีกว่าปิ้งปองขอให้ปลอดภัยนะตอนนี้มีทั้งหมด11คนแล้วที่เราช่วยเหลือได้โยดจะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกลับไปที่เดิมดีกว่าเป็นการแวะโซนที่แบบเออเยอะมากเลยนะดูเหมือนว่าที่นี่มันมีแบบช่องทางลับเยอะเลยอ่ะ70นี่ไงบอกแล้วว่าที่มีซื้อเงินเมื่อกี้เพราะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรกันครับเนี่ยปลาบอลเข้ามาข้างในเหรอพูดเป็นเล่นนะแล้วยังไงดีแล้วก็อุ้ยไม่ได้ไม่โดนไม่งั้นต้องเป็นไอ้เจ้าลูกบอลตัวเนี้ยโอเคเรียบร้อยน็อกต้องใช้ตัวนี้จบแล้วก็ขึ้นมาแล้วตรงนี้โอเคพันเทปซะหน่อยเออพันซะเลยนี่นี่เนี่ยแล้วก็เก็บของจบอุ้ยนี่ไงได้มาแล้วโอเคนั้นไปแล้วนะไปฟาสช็อตหรออืมแล้วก็เติมตรงนี้นิดนึงเอมีเซฟหลายจุดไม่น่าไว้ใจซะเลยส่วนตรงนี้มากับฉันมามากับฉันมามากับฉันก่อนโอเคโอ้ยมีคนมาแล้วเอาละมาตรงนี้ก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตก็ทุบทุบอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวนะ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 โอเคเขาจะยังไม่ได้มาทั้งหมดเลยเดี๋ยวค่อยๆเรียกแล้วกันเราไปด้านนี้นิดนึงว่าตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อโอเคแล้วก็เก
ิดสวิตช์ตรงนี้นิดนึงเอาละเรียกเพื่อนมาแล้วทำไมตอนแรกเราเห็นกี่คนทำไมเราเห็น2คนแต่นี่มาคนเดียวทีนี้อ่ะถึงเวลาละที่เราต้องบาบอมลงไปนิดนึงบอมไปลงนี้นะเฮ้ยตีแน่จบมันมาไม่ได้แล้วแล้วก็บอมที่สองตีแน่จบจบไหมล่ะอันนี้ล็อกแล้วก็น่าจะไม่เจอไอ้เจ้าตัวนั้นละมั้งหรือเปล่าตัวที่เป็นอะไรนะสิงก่อนสิงก่อนสิงก่อนเฮ้สวัสดีร้อนใช่ไหมร้อนละสี่ร้อนละสี่นะฮะเป็นยังไงล่ะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวมาหาเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนอยู่ตรงนี้ Hello ร้อนไหมข้าร้อนมากเลยแล้วก็นี่แหละเผาไปเผาไปเผาไปเป็นยังไงล่ะร้อนร้อนเลยละสี่ร้อนเลยละสี่โอเคนั่นก็ไปซะนี่เน่แล้วก็ต้องกำจัดตัวที่เหลือก่อนเพราะมันมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครบถ้วนหมดและเดี๋ยวเราขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แถวนี้ก่อนเอาละตรงนี้เราก็มาขายกันนิดนึงแล้วก็จากนั้นเปิดประตูปิงปองแค่นี้ก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราพาเพื่อนกลับมานิดนึงเอาละทุกคนพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าปิงปองเรียบร้อยตอนนี้เป็นทั้งหมด16คนแล้วอ่ะรอดตายแล้ว1แล้วก็ตรงนี้เซฟซะหน่อยต้องไปด้านหน้าต่อแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปข้างหน้าต่อนิดนึงเขาบอกว่าอันนี้ Supply Delivery Canon แน่นอนจำไว้ให้ดีนะว่าเจ้าปืนพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้แบบตามอาวุธที่เราหยิบขึ้นมาได้นั่นเองอ๋อก็คือเหมือนกับพาร์ทที่แล้วว่าแหละพาร์ทไหนนะที่แบบเราขึ้นอันนี้ไปเนี่ยแล้วก็ต้องแบบเล่นกันสักนิดนึงอ่ะแล้วคือยังไงก่อนนี่แหละโอเคโอ้โหตายรอบนี้แม่นอยู่หรอกนะเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้เกือบไปแล้วโดนไปแล้วรอบนึงแหละทีนี้เก็บขวดก่อนนี้เห็นหรือยังว่าแบบทำไมขวดถึงสำคัญมากเพราะว่าประตูที่แบบมันจะใช้เงินอ่ะเยอะเหมือนกันเป็นอย่างประตูเมื่อกี้แบบ70แล้วนี่เพราะฉะนั้นคือบริหารจัดการทรัพยากรให้ดีๆกันสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็อันนี้เก็บของอันนี้คืออ๋อหมากฝรั่งซื้อไปหน่อยละกันของหมดพอดีเหมเซฟก่อนแล้วก็ขายของนิดนึงโอเคต่อมาเดี๋ยวทำฉันมาค่อยๆตามนะค่อยๆตามเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่ามีคนอื่นหรือเปล่านั่นไงร้องกันเป็นชุดเลยทำมาไปไหนเราไปไหนไปนี่มา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 นี่โอเคแล้วก็มันต้องหาที่พักสักที่หนึ่งอะเราตามมานี่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 ตามฉันมาตามฉันมาโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้มีทั้งหมด5คนแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อคือเห็นนะด้านล่างนี้ไม่น่ามีอะไรไม่มีอะไรแต่ไอ้ข้างขวาเนี่ยมีแน่นอนทีเนี้ยประเด็นก็คือเราต้องทำแบบนี้ก่อนเนาะเอาไปนั่นอะไรกันแล้วก็ป่าไปก็ดึงอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยได้ยินเปล่าอ่ะเรียกพวกมายังไงดีวิ่งโดนช็อตเอาละแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวก่อนถ้าเผามันไอตัวนั้นออกมาสิใช่ไหมออกมาก่อนเดี๋ยวไอตัวซ้ายมางั้นมาตรงนี้ดีกว่าตอนนี้โอเคนะฮะอันเนี้ยจะยังพอปลอดภัยอยู่นิดนึงโอเคเผาซะหน่อยร้อนไหมล่ะร้อนสิร้อน
แล้วก็เผาสักนิดนึงต้องมีการปาระเบิดลงไปนิดนึงโอเคทุกคนลงมาข้างล่างนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตโอเคโอ้ยมาซ่อนตัวนี้ก่อนซ่อนตัวก่อนโอเคเกือบไปแล้วอันนี้เกือบไปแล้วอ่ะทีนี้เหมือนเราจะต้องประมาณว่าไงไปควบคุมไอ้ตัวที่อยู่ตรงนี้นิดนึงเพราะมีเจ้าน้องหมาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้น้องหมานี่แหละตัวสำคัญเลยอ่ะปาอย่างนี้ก่อนโอเคแล้วก็จากนั้นเอาละมานะขออนุญาตไปแบบนี้ก่อนตรงนี้โอเคเอาละแล้วก็เปิดประตูตรงนี้น้องหมาโอ้ยโดนเต็มๆไม่ต้องห่วงเรามีปืนกลอยู่แล้วยังไงครับน้องหมายังไงโอเคเรียบร้อยยังไงล่ะมาเอามาอีกตัวนึงไม่ต้องช้าไม่ต้องรอข้าพร้อมแล้วข้าพร้อมงัดเจ้าแล้วยังไงดีแล้วนี่เน่แล้วก็เรียบร้อยพระข้ามาผู้ช่วยเหลือพวกเจ้าปลอดภัยแล้วอันนี้กล่องอุ้ยเพียบถ้ากล่องเพียบอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรรู้ปะมันน่าจะต้องเสียเงินเยอะมากเลยฮะตรงนี้ปิงปองโอ้โห80ดีนะมีลูกบอลเยอะอยู่แล้วก็ตรงนี้ปิงปอง80เรียบร้อยฮะเซฟแล้วแล้วเราต้องให้คนอยู่เฉยๆด้วยหรอน่าแปลกใจจังถ้าจะไปแบบนี้ฮะแล้วก็เฮ้ยก้มโอเคทุกคนก้มอย่างนี้นะอย่าลุกนะบอกว่าอย่าลุกไงแล้วก็จากนั้นโอเคเล็งก่อนอยู่ตรงไหนบ้างเฮ้ยอุ้ยยังไงครับยังไงโอเคโอ้ว้าวเรียบร้อยเจ็บไปล่ะเจ็บไปล่ะจังหวะนี้ต้องเจ็บแล้วแหละโอเคหมดเกลี้ยงแล้วก็พวกชาติคนขึ้นมาข้าจะพาเจ้าไปอีกที่หนึ่งและที่นั้นก็คืออะไรยังไม่แน่ใจได้แต่มีคนทำงานอยู่2คนอยู่ตรงนั้นแล้วรถไฟโอ้รถไฟทางนั้นเลยเอาละเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาก่อนเอาละอู้โอ้ my god อย่างแบบมีคนซ่าตามเรามาด้วยนะแน่ใจนะงั้นไงเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเร็วมันจะมาแล้วเร็วโอ้ยเฉียดฉิวแล้วตรงนั้นมีสไนเปอร์ส่องหนักมากถ้าแพ้คือเริ่มใหม่เลยนะบอกตรงๆฮะเฮ้ยก็โอเคแล้วก็จากนั้นอดึงเรียบร้อยมีอีก2คนอยู่ตรงนี้ดังนั้นรอจังหวะรถไฟไปนิดนึงเพราะมันเร็วมากเอาล่ะขึ้นมาฮะโอเครอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอไปเช็คทางด้านขวาสักนิดนึงขวามีอะไรไหมอ๋อมีประตูอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องพาเพื่อนอีกกี่คนมานะครับประเด็นก็คือมานี่ฮะแล้วก็ปิงปองหวังว่ามันคงไม่ยิงเราหรอมั้งไม่เห็นยังพอไหวอยู่มั้งตามฉันมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นรถไฟไปแบบนี้โอเคถือว่าไม่น่าโดนส่องแล้วนะถ้าส่องนี่คือแบบลองไฮเดอร์แต่อันเนี้ยตัวการสำคัญต้องแบ
เร็วมากเลยอ่ะเอาละเอาละมาทางนี้ก่อนลงมา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 อ่าฮะมาทางนี้นิดนึงตอนแรกว่าจะปีนขึ้นไปทันทีเลยแต่ดูแล้วไม่น่าทันแล้วก็จากนั้นมาcome on 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 เร็ว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 อุ้ยคนลุ้นเลยคนลุ้นเลยโอ้โหโอเคลุ้นมากอ่ะว่าแบบจะรอดไหมอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เอาล่ะเราประตูมันจะไม่นี่อ่ะทีนี้เข้าไปให้หมดเลยเป็นไงล่ะบอกแล้วถ้าบอกว่าวันเนี้ยไม่เอาครบอ่ะได้ครบแน่นอนโอเคทีนี้เดี๋ยวเราสับสวิตช์ตรงนี้นิดนึงเอาล่ะนะดึงกันนะ3 2 1ยังไงอึอีกนิดนึงเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่รถไฟกันเพื่อไปที่คลังสินค้านั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้เปิดออกไปปิ๊งปองเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะมีอะไรกันบ้างนะโอเคตอนนี้มีใช้เวลาประมาณ46นาทีแล้วก็ดูสิโอ้อันนี้ไม่ได้เกิน 80% 100% เลยจ้าเอาละอันนี้กูใครเขียนป้ายเนี่ยว่าของเอฟอยู่ตรงนั้นอยู่ด้านบนเครนแล้วคือจอดเทียบท่าแล้วจ้าแล้วเขียนป้ายสักขนาดนี้ศัตรูก็รู้สิว่าแบบเรากำลังจะมาปล้นน่ะแหมเขียนแบบบอกก็ได้ว่านี่ของอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นพอโอ้โหถ้าเขียนสักขนาดนี้เขินเลยนะเขินเลยเด้อแล้วก็เอาพวกแบบยาที่แบบในการรักษาเนี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นดูสิว่าจะรอดหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวอันนี้กดซ้ำนิดนึงทีนี้ขออนุญาตส่องก่อนว่าตรงนู้นซ้ายขวาอ๋อมันเป็นแบบพวกแบบตู้เครนทั้งนั้นเลยมีเงินอยู่50ใช้เงิน50โอเคงั้นเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันสักนิดนึงไม่น่าจะมีอะไรนะหรือเปล่ามีพูดถึง Rapture Farm Disaster คือแบบหายนะที่เกิดขึ้นใน Rapture Farmที่มอลักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเผาแต่ว่าพูดไปเลยนะเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่ามันมาถึงอะไรไงอันนี้เราก็เก็บของก่อนเก็บไปเรื่อยๆเอ๊ะเดี๋ยวนะมีก้อนหินมีเจ้าลูกบอลอยู่ด้วยแสดงว่ามันต้องใช้ทำอะไรบางอย่างแน่นอนเลยโอเคตอนนี้มีขวดโหลอยู่ทั้งหมด31แล้วเนาะเพราะฉะนั้นขายได้แล้วขายได้แล้วแล้วก็เปิดตู้สักนิดนึงเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้กัน50บาทแต่เรามีตังค์เท่าไหร่น่าจะ100กว่าบาทป่ะเมื่อกี้อันนี้โหโออะไรกันครับเนี่ยเป็นเหมือนกับระเบิดเหรอนายอาจจะต้องลองดูแล้วล่ะว่าแบบระเบิดนี้มันใช้อะไรได้บ้างมีทั้งหมด8ชุดน่ะเอาล่ะทีนี้โอเคงั้นเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างไหนดูซิเซฟก่อนแล้วก็เหยียบควันนิดนึงรอมันสักครู่หนึ่งมันกำลังส่องเราอยู่แล้วเราก็ไปอีกนิดนึงยังไม่โดนหรอกนะโอ้โหแล้วก็ไปอย่างนี้ปิงปองรอดเกือบไม่รอดแล้วไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาตรงนี้ร้อนไหมต้องร้อนแล้วล่ะแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้อุ๊ยชึบโอเคทีนี้มีด้านบนกับด้านล่างอ่ะไม่แน่ใจว่าอย่างไงฮะแล้วคือวิ่งตามเลเซอร์ไปรู้ไหมว่าถ้ามันหันกลับมาอ๋อมันไม่หันไม่หันอุ้ยเกือบไปแล้วอันนี้เก็บของนิดนึง
มาเดี๋ยวเรามาตรงนี้เนี่ยอ๋อเป็นพื้นที่รับนั่นเองอ่ะรักษาเพื่อนก่อนเอาละเดี๋ยวเจ้าจะกลับมาปกตินะขอบคุณขอบคุณขอบคุณข้าเป็นนี่เจ้านะเอฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อการนี้ช่วยเหลือได้ขอแค่อย่างเดียวไม่เจอด่านที่แบบช่วยเหลือคนแบบเยอะไปจับจำนวนมากอ่ะโอ้โหท่านั้นนี่คือแบบยากอยู่นะเอาละอันนี้มีกี่คนเอ่ยอ๋อมี5คนด้วยกันเอาละงั้นเดี๋ยวเรากับการรักษานิดนึงฉันรู้ว่าคุณจะมามาอยู่แล้วแหละเขียนป้ายซะขนาดนี้เชื้อเชิญเรามากเลยนะแล้วก็เก็บของก่อนประเด็นเนี่ยขากลับเนี่ยแนะนำนะว่าต้องมั่นใจมากคำว่ามั่นใจมากหมายถึงว่าถ้ามันเปิดอย่างนี้ปั๊บก็วิ่งสิอย่าช้าอยู่ใหญ่ถ้ามันเปิดแบบเนี้ยวิ่งไปเลยแล้วก็ขึ้นมาด้านบนโอ้โหโอ้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 ว้าวว้าวโอ้อะอะกลิ้ง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 อย่างงี้อะดึงโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนละกันไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรมั้ยไม่น่ามีมั้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นไงเป็นคลังสินค้าของฟิโก้นั่นเองไปเรียกท่าเรือต้องนานเขินเลยแปลผิดนิดเดียวไม่ได้นิดเดียวอ่ะแปลผิดหลายเกมแล้วแหละจริงๆจริงๆทุกคนอ่ะรู้อยู่แล้วว่าแปลผิดหลายเกมแต่ประมาณนี้สารภาพบาปก่อนเอาล่ะแล้วก็มากับฉันมาๆๆๆๆๆๆแย่ไปยังไงบ้างนี่จะไม่มีประตูให้เลยเหรอพูดไปเล่นนะอันนี้ก็เอาเก็บของก่อนแล้วก็จากนั้นมากันนี่นิดนึงนิดหน่อยโอ้มีกี่คนนั่นจากนั้นเนี่ยโอ้ security มาแล้วจ้าอะเซฟก่อนมันคงไม่เห็นเราหรอกมั้งเรามาอยู่ตรงนี้นิดนึงเพื่อความปลอดภัยใช่กันนะที่มานี่เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไม่ได้ยินอะไรหรอกเราก็แค่เดี๋ยวจะหันมาทางนี้กันปิงปองแล้วก็จากนั้นไต่ขึ้นไปนิดนึงไต่ขึ้นไปไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่าไหนๆๆๆๆๆเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ย้ายร่างนิดนึงย้ายร่างมาตรงนี้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไงเราก็เลยแบบขอลองมาดูสักนิดนึงทีนี้ไม่ถึงแฮะมาสิงคนนี้ใส่ปั๊บแล้วก็ปิงโอเคแล้วกลับมาสิงคนนี้อีกนิดนึงแค่อย่าเพิ่งหลับสินี่ต้องบอกว่ากลับมาสิงคนนี้เพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงไปด้านล่างตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นอ่าฮะโอ้โหกระบวนการมันก็เยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆเนี่ยทีนี้ต้องรอให้เจ้าตัวหันซ้ายมาใกล้นิดนึงเพราะเนื่องจากว่าวิญญาณของเรามันก็อยู่ไกลได้ไม่สักเท่าไหร่หรอกโอเคทีนี้ต่อมาก็จะทำการเปิดประตูแบบนี้ดับไฟเนาะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตจากนั้นเนี่ยแล้วก็เผากล่องตรงนี้นิดนึงให้กล่องมันแบบเสร็จสับเรียบร้อยก่อนต่อมากล่องนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างกันนิดนึงถ้าทุกคนได้ยินเสียงเจาะผนังอย่าตกใจนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือข้างบ้านเขากำลังแบบทำรีโนเวทบ้านนิดนึงก็เลยแบบจะได้ยินเสียงนิดนึงพยายามตัดน้อยแล้วล่ะแต่ว่าเสียงมันแบบประชิดมากไม่ได้ว่าเขานะแต่แค่บอกว่าถ้าเกิดมีเสียงเจาะไม่ใช่เจาะในเกมนะอันนี้เป็นแบบเจาะจากที่นี่เลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเปิดสวิตช์นิดนึงแล้วก็ยังไงดีกดปุ่มไปละกันเนาะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วยังไงต่อใช่ไหมไม่ยากก็แค่ระเบิดอย่างนี้จบเกมแล้วก็พาเพื่อนมาเลยครับเอาละเราคงไม่เห็นเราหรอมั้งไม่เห็นสแมปเปอร์ก็ไม่มีแล้วด้วยแล้วก็อุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าทีนี้เรากำลังนึกอยู่ว่ามันจะมีประตูสีชมพูบ้างไหมมีไหมไม่มีเลยเหรอมีจะมีแต่เซฟอยู่ตรงนั้นอะถ้ามีเซฟอยู่ตรงนั้นก็คือเดี๋ยวเราอาจจะ
พักเบรกก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันต่อว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะได้เอาของที่ทั้งหมดเนี่ยที่สามารถไปลงกันเพื่อทำยารักษาได้หรือเปล่างั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ